ู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงด้านการงานก็เต็มไปด้วยอุปสรรคนิดนึงนะครับอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารพูดคุยทั้งกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานต่างๆหรือว่าคนที่มีลูกน้องก็ตามนะครับเหมือนกับตกลงพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับตกลงกันแบบทำอีกแบบแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบรรยากาศไม่ค่อยดีในที่ทำงานด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือนะครับการทำธุรกิจนะครับการค้าแล้วก็มีคนมาเหมือนกับกดดันบีบคั้นตัดราคาเราหรือว่ามาแข่งขันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทำให้เราเนี่ยมีความกังวลในด้านของการทำการค้าและธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรหรือว่าทำการค้าธุรกิจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความสุขุมนิดนึงนะครับในการทำงานเรื่องของการเงินนะครับมีโชคลาภการเงินหมุนเวียนเงินนะครับการหมุนเงินค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าได้เงินมาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับหาง่ายใช้คล่องลักษณะนี้นะครับแต่ก็หาได้เรื่อยๆอยู่นะครับสำหรับคนวันศุกร์เรื่องของความรักนะครับค่อนข้างมีเสน่ห์เลยทีเดียวนะครับคนวันศุกร์จะไปติดต่อพูดคุยขอความช่วยเหลือติดต่องานแรงต่างเนี่ยนะครับก็มีคนเมตตาให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็มีเสน่ห์เช่นเดียวกันนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงการที่เรียกร้องความสนใจกันบางอย่างหรือว่ามีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันระหองระแหงกันนิดนึงนะครับ